ชีวิตคนเราก็เหมือนละครที่เล่นตามบทตามตอนที่ตัวเองได้รับบทนั้นมาเมื่อมีผู้กำกับที่คอยควบคุมการแสดงให้ดำเนินไปตามวิถีของเรื่องแต่ผู้กำกับละครชีวิตไม่ได้เป็นใครมาจากไหนผู้กำกับคนนั้นมีชื่อว่ากรรมกรรมเป็นผู้กำหนดเป็นผู้กำกับการแสดงกรรมเกิดจากการกระทำของเราเองทั้งในอดีตและในปัจจุบันที่เราเคยสร้างเคยก่อไว้บางเรื่องบางราวเราก็จำได้แต่บางเรื่องบางราวมันก็ผ่านมาเนิ่นนานก็ต้องลืมเลือนกันไปบ้างตามกาลเวลาแม้ตัวละครจะลืมบทบาทการแสดงของตัวเองแค่ไหนก็ตามแต่ตัวผู้กำกับนั้นยังทำหน้าที่ที่เที่ยงตรงและแม่นยำตามติดบทละครชีวิตเรื่องนั้นจนกว่าจะตายจากกันบางคนรับบทหนักของละครชีวิตเรื่องนี้ไม่ไหวไม่เดินต่อไปขอลาออกจากกลางคันโดยการปิดชีพของตัวเองเพราะคนคนนั้นมีปัญญาคิดว่าการตายคือการจบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างตายแล้วก็แล้วกันไปเพราะเขาคนนั้นไม่รู้เลยว่าการฆ่าตัวตายนั้นมีโทษประหารถึง10เท่าปัจจุบันชาติเกิดมาอย่างทุกข์ขนาดนี้กลับมารับโทษเพิ่มให้กับตัวเองโดยการตัดรอนชีวิตกรรมไม่เคยปาณีให้กับสัตว์ผู้ด้อยปัญญาบางคนอาจโทษดินโทษฟ้าโทษชะตาที่ทำให้ตัวเองเกิดมาทุกข์ยากลำบากเรื่องนี้การกล่าวโทษสิ่งอื่นๆก็ไม่ต่างจากการกล่าวโทษตัวเองเพราะตัวเองเป็นผู้สร้างกรรมมาจึงเป็นปัจจัยให้แก่การเกิดมาก็ทุกข์เลยตั้งแต่วินาทีแรกที่ลืมตาดูโลกสองกำมือน้อยๆที่กำแน่นแสดงให้เห็นถึงกรรมที่พกติดตัวมาตั้งแต่เกิดพระพุทธองค์ท่านจึงเน้นสั่งสอนเรื่องปัญญาให้สรรพสัตว์มีปัญญาหาทางออกจากวัฏจักรหยุดการสร้างเวรสร้างกรรมคือการหยุดเชื้อของการเกิดภิกษุหนุ่มออกก้าวเดินจาริกธุดงค์จากตอนเหนือของจังหวัดเชียงรายมุ่งหน้าลงใต้จุดมุ่งหมายคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อที่จะไปเยี่ยมหลวงลุงผู้เป็นดั่งบิดาคนที่สองหลังจากที่จากกันเป็นเวลาถึง10ปีเต็มระยะทางที่ไกลแสนไกลอาจจะใช้เวลาเดินไปแลมเดือนการเดินทางย่างก้าวแต่ละก้าวภิกษุหนุ่มใช้อานาปานสติจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจไปพร้อมทุกจังหวะการก้าวเดินจิตใจเลยไม่วอกแวกแสสายจดจ่ออยู่แต่กับลมหายใจอยู่อย่างนั้นการเดินทางไกลจาริกธุดงค์ก็เปรียบเสมือนการเดินจงกรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานไปในตัวภิกษุหนุ่มผู้เห็นภัยจากวัฏสงสารเห็นการเกิดคือเหตุแห่งทุกข์เกิดมาแล้วก็ต้องคิดแต่เรื่องปรุงแต่งทั้งหลายความอยากได้ความอยากมีความอยากเป็นคือเหตุแห่งปัจจัยความเป็นทุกข์ได้ก็ดีใจเสียก็เสียใจไม่มีอะไรมั่นคงแน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปในกฎแห่งไตรลักษณ์ผู้ใดตัดกระแสการเกิดนี้ได้นั่นแหละคือความแน่นอนไม่ต้องกลับมาทุกข์กายทุกข์ใจอีกภิกษุหนุ่มเดินตามมรรคขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อหยุดเชื้อแห่งการเกิดเป้าหมายสูงสุดของชีวิตนั้นก็คือนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งการที่เราจะเดินทางไปสู่พระนิพพานได้นั้นไม่ใช่แค่คิดแล้วก็อยากจะไปเลยต้องละกิเลสตัดกิเลสออกให้ขาดให้หมดและการตัดกิเลสไม่ใช่เป็นแค่ความคิดอยากจะตัดก็ตัดเลยอย่างนั้นมันไม่มีทางตัดทิ้งได้การตัดกิเลสใช้กำลังทางใจต้องหมั่นฝึกฝนปฏิบัติภาวนาให้จิตใจหยุดนิ่งอยู่กับสภาวะธรรมไม่สายแสหลงไหลเพลิดเพลินไปกับกระแสของกิเลสเมื่อจิตใจมีกำลังด้วยปัญญาอย่างเต็มเปี่ยมแล้ว
ก็จะมีกำลังตัดกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงภิกษุหนุ่มผู้ไม่ยึดติดอยู่กับสถานที่จึงใช้การจาริกธุดงค์ในการเดินทางไกลเป็นการปฏิบัติธรรมกรรมฐานไปในตัวจาริกธุดงค์ผ่านมาหลายวันผ่านจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนและลงมาที่จังหวัดสุโขทัยได้มาพักปรากฏอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยและในคืนนั้นได้มีปรากฏของวิญญาณนักรบเดินขบวนทัพเดินผ่านหน้าพระภิกษุหนุ่มกองทัพที่มีทหารมากมายมีเป็นพันเป็นหมื่นมีทั้งช้างม้าวัวควายที่ลากเกวียนขนสัมภวุฒิมากมายเพื่อที่จะเข้าห้ำหั่นกันในที่ไหนสักแห่งหนึ่งดูท่าทางทหารพวกนั้นน่าจะเป็นทหารพม่าพอเห็นเครื่องแต่งกายของทหารพวกนั้นโดยส่วนใหญ่จะพากันใส่สโลงดูท่าทางของพวกทหารพวกนั้นมีความอิดโรยนิดหน่อยกับการเดินทางมากบางคนที่บาดเจ็บก็ขึ้นล้อขึ้นเกวียนไปบางคนที่บาดเจ็บเล็กน้อยเขาก็ให้เดินตามทัพมาเดินตามล้อตามเกวียนไปอย่างอิดโรยชีวิตของทหารพวกนั้นขาดเป้าหมายที่ทำไปก็เพื่อตอบสนองทิฏฐิมานะของใครบางคนเท่านั้นต้องจากบ้านทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งลูกทิ้งเมียมาเพื่อลบเพื่อตอบสนองกิเลสของผู้เป็นผู้นำหลายชีวิตต้องเอาสังขารมาทิ้งในที่ต่างแดนถิ่นที่ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองตายไปก็กลายเป็นผีไร้ญาติขาดคนทำบุญให้บางคนดวงวิญญาณก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองตายด้วยซ้ำยังดำเนินไปตามวิถีเดิมๆตามสัญญาของจิตเท่าที่จำได้ในขณะที่ตายจิตวิญญาณเหล่านั้นจึงพากันวนเวียนกับการตั้งทัพการสู้รบอยู่อย่างนี้ไม่มีปัญญาหาทางออกจากภพภูมินี้ได้ภิกษุหนุ่มนั่งตรวจวาระกรรมของตนเองว่ามีกรรมเกี่ยวพันกันในอดีตชาติบ้างหรือเปล่าที่พอจะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่พวกเขาได้พอที่จะเป็นปัจจัยให้แก่พวกเขาได้มีปัญญาออกจากภพที่เป็นทุกข์เมื่อตรวจดูวาระกรรมของตนแล้วก็ไม่มีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณของเหล่าทหารนี้เลยวิญญาณทหารเหล่านี้ก็เหมือนว่าจะพากันมองไม่เห็นพระภิกษุหนุ่มกำลังนั่งปักกดอยู่ข้างทางก็พากันเดินผ่านไปอย่างเฉยๆอย่างไม่สนใจภิกษุหนุ่มก็ได้แต่นึกสมเพชเวทนากับดวงวิญญาณเหล่านี้ที่ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรพวกเขาได้เลยพวกเขาก็คงได้แต่วนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นจนกว่าจะมีผู้มีบุญและมีวาระกรรมที่เกี่ยวพันกันมาช่วยปลดปล่อยเหล่าดวงวิญญาณทหารพม่าเหล่านี้ให้หลุดพ้นจากวิถีของภพภูมิที่เป็นทุกข์พอถึงรุ่งเช้าพระภิกษุหนุ่มก็ได้ทำการถอนกฎและเก็บสัมภาระของตนเองออกจาริกธุดงค์เดินทางต่อไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาการเดินทางจากเหนือสุดของประเทศไทยมาถึงอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยก็ถือว่าการเดินทางนั้นได้ครึ่งทางแล้วทุกๆวันที่เดินทางก้าวผ่านมาตามระยะทางก็ยังพอมีหมู่บ้านที่พอได้บิณฑบาตได้พอมีอาหารได้ครบได้ฉันไม่ถือว่าอัตคัดขัดสนสักเท่าไหร่เพราะชาวบ้านที่เดินผ่านมาตามระยะต่างก็ต่างพากันเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีก็ต่างพากันใส่บาตรยามเช้าจึงพอมีอาหารได้ครบได้ฉันไม่ขาดแต่บางครั้งภิกษุหนุ่มก็ต้องยอมหลีกหนีหลีกเล้นผู้คนหลีกหนีเข้าป่าไปเพื่อหลบเล้นความวุ่นวายคนที่ปรารถนาดีมีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาก็มีคนที่ไม่หวังดีมีแต่ทิฏฐิมานะก็มีมากไม่ว่าจะดีหรือจะหลายก็ไม่ใช่สาระสำคัญสำหรับพระภิกษุหนุ่มผู้ตั้งมั่นต่อการจาริกธุดงค์ผู้มักน้อยลักสันโดษจิตใจไม่หวั่นไหวต่อเรื่องราวภายนอกบางคนก็บ้าศรัทธาจนเกินพอดีหอบเอาเงินเอาทองมาทำบุญเพื่ออวดอ้างฐานะของตนเองจะสร้างนั่นสร้างนี่ถวายมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายสำหรับพระภิกษุหนุ่มผู้รักสันโดษแต่เป็นผู้มักน้อยไม่อาลัยใยดีกับทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกไปนี้บางคนบางกลุ่มก็พากันให้ท่านเสกเป่าเพื่อทำการทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองขึ้นแม้ท่านจะออกตัวว่าท่านไม่มีวิชาอาคมใดๆไม่มีฤทธิ์ที่จะโดนบันดาลให้ใครนั้นประสบผลสำเร็จได้
ป็นแค่เพียงพระธรรมดาธรรมดาที่ชอบเดินป่าเท่านั้นแม้จะพูดอย่างไรคนเหล่านั้นก็ยังเซาซีท่านอยู่ตลอดยังบอกว่าท่านนั้นเป็นคนถ่อมตัวยิ่งเพิ่มความเลื่อมใสศรัทธาให้กับคนกลุ่มนั้นเข้าไปอีกเมื่อฝืนหรือหลบเลี่ยงไม่ได้ท่านก็ทำไปอย่างนั้นหลับหูหลับตาสงบจิตสงบใจแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพวกเขาเป่าลมเป่าน้ำลายไปพองันๆทำไปก็พอให้มันเสร็จพอที่จะให้คนพวกนั้นรีบจากไปจะมาเอาข้ออัดข้อธรรมจะให้พวกเขามานั่งฟังธรรมเทศนานั้นมันเป็นเรื่องที่เสียเวลาสำหรับพวกเขาคนเหล่านี้ต้องการแค่เพียงทางลัดไปหาความรวยเท่านั้นบางครั้งท่านก็โดนกลั่นแกล้งหาว่าท่านเป็นพระเร่ร่อนไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งการต้อนรับขับสู้จึงไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อเดินตามทางของโลกพบปะแต่ความวุ่นวายท่านจึงหลีกหนีเข้าป่าไปหามุมสงบวิเวกสำหรับตนไม่พบปะผู้คนเป็นเวลาหลายวันก็มีจะออกจากป่าก็เพื่อบิณฑบาตเท่านั้นเมื่อพระภิกษุหนุ่มเดินทางจากเหนือสุดจังหวัดเชียงรายเป็นเวลาแรมเดือนในที่สุดก็มาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเดิมที่ท่านเคยเติบโตมาจากการเมตตาเลี้ยงดูของหลวงลุงเมื่อเดินมาถึงตัววัดภิกษุหนุ่มก็เดินสำรวจศาสนสถานต่างๆที่อยู่ภายในวัดล้ำลึกถึงภาพเก่าๆที่เคยวิ่งเล่นกับเพื่อนๆอยู่ภายในวัดที่จากสถานที่แห่งนี้ไปเป็นเวลาถึง10ปีเต็มๆเมื่อเดินสำรวจดูเป็นที่พอใจแล้วภิกษุหนุ่มก็เดินตรงไปที่กุฏิของหลวงลุงพอเดินไปถึงก็เห็นหลวงลุงนั่งอยู่บนกุฏิเหมือนกับว่าหลวงลุงท่านล่วงรู้ถึงการกลับมาของพระภิกษุหนุ่มท่านนั่งรอบนอาสนะด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสภิกษุหนุ่มวางสัมภาระของตัวเองลงไว้ที่ข้างหน้ากุฏิแล้วเดินขึ้นไปบนกุฏิเพื่อที่จะไปกราบนมัสการหลวงลุงยังไม่ทันที่พระภิกษุหนุ่มจะคุกเข่าคลานเข้าไปหาหลวงลุงหลวงลุงท่านก็พูดขึ้นมาว่ากลับมาแล้วหรือนึกว่าจะไม่ได้เจอกันอีกเสียแล้วน้ำเสียงที่ปนไปด้วยความห่วงใยแผ่ซาบซ่านไปทั่วสะพางกายของพระภิกษุหนุ่มไปเป็น10ปีได้อะไรมาบ้างล่ะคำว่าได้นะที่นี้ที่หลวงลุงถามนั้นไม่ใช่ได้ทรัพย์สินเงินทองแต่คำว่าได้นะที่นี้ก็คือได้ข้ออัดข้อธรรมได้เห็นความเป็นจริงในธรรมยังไม่ทันที่พระภิกษุหนุ่มจะเอ่ยปากตอบคำถามหลวงลุงไปหลวงลุงก็พูดสวนขึ้นมาทันทีว่าดีแล้วเอาให้จบเหลืออีกนิดเดียวคำว่าจบนะที่นี้คือการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดแต่การจะไปถึงขั้นสูงสุดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทำลายกิเลสให้สิ้นซากทั้งกิเลสแบบอยากและกิเลสแบบละเอียดที่หน่อเนื่องอยู่ในขันธสันดานไม่ให้หลงเหลือแม้แต่เท่าเม็ดกวนเม็ดทรายหลวงลุงแสดงแววตาที่มีความภาคภูมิใจในตัวพระหลานชายที่ไม่เสียเที่ยวที่อุตส่าห์ไปแบกไปหิ้วมาข้ามน้ำข้ามเขาข้ามดงพญาไฟที่มีแต่อันตรายจากอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาพระหลานชายพร้อมด้วยหลวงลุงนั่งสนทนาธรรมกันตั้งแต่เช้าจนถึงมืดค่ำโดยไม่มีการหยุดพักเลยเหมือนกับว่าชดใช้ช่วงเวลาที่มันว่างไปเป็นเวลาถึง10ปีเต็มๆให้มันคุ้มค่าเสียงหัวเราะของหลวงลุงที่แฝงไปด้วยความพอใจดังเป็นบางครั้งภิกษุหนุ่มพักจำวัดอยู่ในวัดของหลวงลุงนั้นเป็นเวลาถึง3เดือนเพราะเป็นช่วงเข้าพรรษาจึงไม่ได้ออกจาริกทุดงจึงถือโอกาสนี้อยู่ปฏิบัติอุปถากหลวงลุงผู้ซึ่งเป็นดั่งบิดาคนที่สองเพื่อตอบแทนบุญคุณท่านแต่การปฏิบัติธรรมกรรมฐานก็ยังคงอยู่เป็นเหมือนเดิมเป็นกิจวัตรประจำวันไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยสักวันนอกจากบางวันได้รับกิจนิมนต์เท่านั้นจึงจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานวัดของหลวงลุงเป็นวัดบ้านธรรมดาไม่ใช่วัดป่าธรรมยุทธ์แต่อย่างใดจึงมีกิจนิมนต์จากญาติโยมให้ไปสวดนั่งสวดนี่อยู่บ่อยครั้งและอีกอย่างภิกษุหนุ่มก็ยังไม่เคยยติในนิกายใดใช้วิถีชีวิตแบบพระป่ามาตลอดเข้าวัดบ้านก็เป็นพระบ้านเข้าวัดป่าก็เป็นพระป่าใช้ชีวิตเหมือนดั่งกิ้งก่าที่เปลี่ยนสีเปลี่ยนสภาพได้ตามสถานการณ์จากพระบ้านหรือพระป่าก็ไปนิพพานได้เช่นกันอยู่ที่คนคนนั้น
จะปฏิบัติถึงแค่ไหนเท่านั้นเองท่านไม่เคยสนใจคำย่อเย้ยถากถางใดๆจากทางบ้านหรือแม้แต่ทางป่าท่านก็มักจะพูดว่าคนที่ว่าคนอื่นไม่ดีนั้นทำได้ถึงแค่ไหนการไปนิพพานไม่ใช่มัวมานั่งว่ากันว่าของกูถูกของมึงผิดยึดติดตัวกูตัวมึงอยู่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องเสียเวลาสำหรับท่านที่จะมัวมานั่งเถียงกันเอาเวลานั้นมาใส่ใจกับการปฏิบัติซะดีกว่าปิดหูปิดตาปิดวาจาปิดปากมานั่งดูใจของตัวเองนี่มันสนุกกว่าเยอะหลวงปู่ท่านมักจะพูดกับลูกศิษย์ลูกหาเช่นนี้ระหว่างที่จำพรรษาอยู่ที่วัดนั้นหลวงปู่ท่านเป็นพระเกจิท่านมีวิชาอาคมมากมายเมื่ออายุท่านเข้าปัจฉิมวัยท่านก็เลยต้องการที่จะถ่ายทอดวิชาอาคมให้กับเหล่าลูกศิษย์ลูกหาภิกษุหนุ่มวิมะโลก็ได้มีโอกาสได้เล่าเรียนวิชานั้นกับหลวงลุงพร้อมกับพระภิกษุรุ่นพี่อย่างเช่นพระมหาวีระหรือหลวงปู่ฤาษีลิงดำหลวงปู่ฤาษีลิงขาวหลวงปู่ฤาษีลิงเล็กพร้อมด้วยพระภิกษุรุ่นพี่และพระภิกษุรุ่นราวคราวเดียวกันพระภิกษุหนุ่มวิมะโลแม้จะไม่ต้องการเล่าเรียนวิชาอาคมใดๆสนใจแต่การปฏิบัติธรรมกรรมฐานเพื่อพาจิตพาใจของตนนั้นให้หลุดพ้นแต่ว่าเพื่อนๆที่พี่พาเรียนก็เรียนไปงั้นๆเรียนให้มันจบๆไปเพื่อฆ่าเวลาคิดซะว่าวันออกพรรษามาถึงเมื่อไหร่ก็จะออกจาริกทุดงต่อการล่ำเรียนวิชาก็สำเร็จเป็นขั้นๆโดยเฉพาะวิชาคาถาเรียนรู้ภาษาสัตว์ที่ภิกษุหนุ่มเรียนรู้และสำเร็จได้ก่อนใครทั้งวิชาเล่นแร่แปรธาตุเสกดินเสกหินให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เสกใบไม้เสกใบมะขามให้เป็นต่อเป็นแตนหรือว่าจะเป็นวิชาย่นระยะทางท่านก็ทำได้และเรียนสำเร็จหมดแต่หลวงปู่ท่านก็พูดกับลูกศิษย์ลูกหาอยู่เสมอว่าอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้มันเป็นแค่เกมกีฬาของเหล่าพระอริยะเท่านั้นมันไม่ได้พาจิตพาใจให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้เลยมันเป็นแค่เพียงฤทธิ์อภิญญาที่อยู่ในโลกีวิสัยมันอาจจะพาผู้คนงมงายได้และเมื่อไม่กี่ปีมานี้หลวงปู่ท่านได้ทำลายของพวกนี้ทั้งหมดทั้งของวิเศษต่างๆที่ท่านได้มาจากป่าจากการจาริกทุดงท่านไม่ได้มอบให้ใครท่านเอาไปฝังดินทั้งหมดแต่ท่านก็ไม่ยอมบอกลูกศิษย์ลูกหาว่าท่านเอาไปฝังดินที่ไหนเพราะมีของเหล่านี้มันทำให้ท่านวุ่นวายคนเข้ามาหาท่านหวังแต่ของเหล่านี้ความดีการปฏิบัติดีกับไม่พากันคิดสร้างธรรมไม่สนใจในคุณธรรมอันสูงสุดสนใจแต่ว่าวัตถุเครื่องรางของขลังซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้พาจิตพาใจของมนุษย์หลุดพ้นจากวัฏสงสารได้เลยสำยังอาจจะกลายเป็นสินค้าราคาสูงสำหรับหมู่นักเล่นนักหาผู้ใดเข้าหาหลวงปู่หากไปหาผลประโยชน์กับสิ่งเหล่านี้หลวงปู่ท่านจะลุกเดินหนีทันทีไม่ยอมคุยด้วยแม้แต่น้อยแต่ถ้าใครไปหาไปพูดคุยเกี่ยวกับข้ออัดข้อธรรมอยากฟังธรรมจากท่านอยากจะขอคำแนะนำในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานจากท่านท่านก็ต้อนรับเป็นอย่างดีพูดจาพาทีด้วยได้ทั้งวันทั้งคืนจึงมีแต่ลูกศิษย์ลูกหาที่สนใจใคร่ปฏิบัติเข้าหาท่านผ่านไปครบ3เดือนวันออกพรรษาก็แวะเวียนมาถึงภิกษุหนุ่มก็เตรียมตัวออกเดินทางจาริกทุดงต่อไปในปีนั้นหลวงปู่ฤาษีลิงดำและหลวงปู่ฤาษีลิงขาวทั้งสองท่านก็ได้ออกจาริกทุดงเช่นเดียวกันแต่แยกไปคนละทางคณะของหลวงปู่ฤาษีลิงดำท่านจะออกจาริกทุดงไปทางภาคอีสานส่วนพระภิกษุหนุ่มวิมะโลตั้งใจที่จะเดินลงใต้ไปเพียงลำพังรูปเดียวเหมือนอย่างที่เคยทำมาเมื่อกราบหลวงลุงผู้เป็นครูบาอาจารย์เสร็จแล้วก็เริ่มก้าวจาริกทุดงลงใต้แม้เหล่าบรรดาพระภิกษุรุ่นพี่จะชวนพระภิกษุหนุ่มวิมะโลให้เดินไปด้วยกันแต่ท่านถนัดไปคนเดียวมากกว่าไปเป็นหมู่คณะการเริ่มต้นจาริกทุดงเดินลงใต้เริ่มต้นจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินผ่านไปหลายจังหวัดอย่างเช่นสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีค่ำไหนก็ปักกดนอนที่นั่นตามวิถีของพระทุดงสัญจรเปรียบดังนกขมิ้นบินจรไหลที่นอนเป็นที่หลักแหล่ง
หลวงปู่เล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าในสมัยที่ท่านเป็นหนุ่มเป็นแน่นนั้นวันหนึ่งท่านเดินได้ถึง30เกือบ40กิโลเลยทีเดียวเคยมีลูกศิษย์ลูกหาถามหลวงปู่ในเชิงแซวๆว่าทำไมหลวงปู่ไม่ใช้วิชาย่นระยะทางล่ะครับลูกศิษย์ลูกหาคนนั้นก็ได้คำตอบในเชิงตลกจากหลวงปู่ว่าถ้ามันใช้ย่นระยะทางไปนิพพานได้ก็เอาไปใช้ย่นระยะทางไปนิพพานดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลากับการเดินให้มันปวดเข่าเล่นทำไม ต่างคนต่างก็หัวเราะพอใจกับคำตอบที่ได้ฟังมันก็ใช่ของหลวงปู่เพราะการไปนิพพานนั้นไม่ได้เอากายสังขารไปแต่เป็นการเอาจิตเอาใจไปต่างหากการย่นระยะทางก็เป็นเพียงแค่เรื่องของทางโลกเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกายสังขารไม่ได้เกี่ยวข้องกับใจเลยสำยังเป็นความสบายที่เปิดโอกาสให้กิเลสเข้ามาแทรกสู่ใจได้พระอริยสงฆ์ท่านจึงไม่เลือกใช้วิธีนี้นอกจากจะมีความจำเป็นเท่านั้นวันหนึ่งพระภิกษุวิมะโลเดินทางมาถึงอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีก็ได้มาพักปรากฏอยู่ในป่าช้าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นป่าช้าของชาวชนกะเหรี่ยงก็เป็นสถานที่สัปปายะที่ดีเงียบสงบสงัดไม่มีผู้คนจุนจานเพราะสถานที่แบบนี้ผู้คนทั่วไปไม่มีใครปรารถนาที่จะเดินผ่านหรือมาอาศัยอยู่แต่ในทางกลับกันกลับเป็นสถานที่ที่ดีที่เอื้อที่เป็นปัจจัยต่อนักปฏิบัติเพราะในป่าช้ามีความเงียบสงบวังเวงเหมาะแก่การปฏิบัติเป็นอย่างดีลูกศิษย์ลูกหาผู้ใดเป็นคนกลัวผีก็จะถูกไล่ให้ไปปฏิบัติในป่าช้าหลวงปู่มักจะบอกกับลูกศิษย์ลูกหาคนนั้นว่าผีเราไม่รู้จักมันเราทำไมถึงต้องกลัวมันถ้าอยากเป็นคนหายกลัวผีก็ต้องไปอยู่กับผีก่อนไปรู้จักกับผีก่อนให้มันจนแจ่มแจ้งก่อนจึงจะหายกลัวแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อถูกไล่ให้ไปอยู่ในป่าช้าทุกคนก็ต่างโอดโอยกันอย่างท่วนหน้าแต่หลวงปู่ท่านก็มีเมตตาไปอยู่ปฏิบัติเป็นเพื่อนลูกศิษย์จนกว่าจิตใจของลูกศิษย์คนนั้นจะมีความกล้าหาญเกิดขึ้นท่านจึงจะปล่อยให้อยู่คนเดียวได้ในคืนนั้นพระทุดงหนุ่มได้พักปรากฏอยู่ในป่าช้าของชนชาวกะเหรี่ยงพอเวลาประมาณ 3-4 ทุ่มระหว่างที่พระทุดงหนุ่มกำลังเดินจงกรมอยู่นั้นก็ปรากฏแสงดวงไฟสีแดงลูกหนึ่งล่องลอยสูงขึ้นบ้างต่ำบ้างขึ้นที่ไปไม่หยุดอยู่กับที่ดวงไฟดวงนั้นอยู่ห่างจากพระภิกษุหนุ่มไปไม่ถึง20เมตรภิกษุหนุ่มก็ไม่ได้สนใจใยดีกับดวงไฟดวงนั้นยังคงตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมกรรมฐานในอิริยาบถการเดินเวลาผ่านไปร่วมชั่วโมงแสงดวงไฟดวงนั้นก็ยังไม่หายไปไหนมันก็ยังคงล่องลอยอยู่อย่างนั้นแต่พระภิกษุหนุ่มก็รู้ดีว่าดวงไฟดวงนั้นมันห่วงพื้นที่ของมันมากเพราะบริเวณโดยรอบนี้คือพื้นที่หากินของมันเมื่อพระภิกษุหนุ่มได้พิจารณาดูแล้วว่ามันคงจะเป็นทุกข์มากกับการหวงแหนของมันจึงมีความปรารถนาที่อยากจะสั่งสอนกับสัตว์โลกผู้มืดบอดไม่ยอมเดินเข้าสู่เส้นทางสว่างเป็นผู้ประเสริฐอยู่ดีๆยังอยากจะเป็นอสุรกายลำเลียนวิชาคุณไสมนต์ดำจนตัวเองกลายเป็นสภาพแบบนี้เป็นผีโพงออกหากินของสกปรกในยามค่ำคืนพระทุดงหนุ่มมีจิตใจที่เมตตาอยากจะสั่งสอนสัตว์โลกให้ข้ามพ้นภพนี้จึงได้เอ่ยปากเรียกให้เจ้าผีโพงตัวนั้นเข้ามาคุยกันใกล้ๆโยมอย่ามัวแต่ดำน้ำมองๆอยู่อย่างนั้นเลยเข้ามาเถอะอาตมาเป็นพระไม่มีอันตรายหรอกเข้ามาเข้ามาคุยกันพอได้ยินเสียงของพระธุดงค์แสงสีแดงนั้นก็มอดดับลงหลังคนดำๆเดินฝ่าความมืดเข้ามามีแสงสีแดงเรืองๆบูบวาบบูบวาบอยู่บ้างเล็กน้อยเท่ากับแสงหิ่งห้อยตัวน้อยๆสังเกตดูแสงนั้นน่าจะอยู่ที่ปลายจมูกของชายร่างดำคนนั้นพอมันเดินเข้ามาใกล้ห่างจากพระภิกษุไปประมาณ5เมตรมันก็หยุดยืนอยู่ตรงนั้นจึงมองเห็นกันแค่ลางๆภิกษุหนุ่มจึงเอ่ยขึ้นมาก่อนว่าเป็นอย่างนี้มานานแล้วเหรอโยมไม่มีคำตอบใดๆจากชายร่างดำคนนั้นมีอะไรให้อาตมาช่วยหรือเปล่าถ้าช่วยได้อาตมาก็จะช่วยชายร่างดำคนนั้นก็ยังยืนนิ่งไม่พูดไม่เอ่ยเสียงออกมาเมื่อการเจรจาพูดคุยไม่เป็นผลภิกษุหนุ่มก็ได้หันหน้าเข้าสู่ทางจงกรมของตัวเองเหมือนเดิม
แต่พอเดินจงกรมไปได้สักพักดวงไฟสีแดงดวงนั้นก็ไปปรากฏอยู่ตรงนี้บ้างตรงนั้นบ้างทางหัวจงกรมบ้างด้านข้างบ้างสร้างความรำคาญให้กับพระภิกษุไม่น้อยเมื่อการปฏิบัติทำไม่สงบโดนรบกวนจากผีโพงตัวนั้นภิกษุหนุ่มจึงหยุดเดินและได้พูดกับผีโพงตัวนั้นว่าจะเอาอะไรก็เอาจะทำอะไรก็ทำเถอะโยมแต่อย่ามารบกวนแบบนี้เลยไม่มีคำตอบใดๆจากเจ้าผีโพงตัวนั้นพอภิกษุหนุ่มตั้งหน้าตั้งตาเดินจงกรมอีกครั้งคราวนี้มันไม่ใช่แค่เป็นแสงอย่างเดียวมันมาเดินตามหลังพระภิกษุหนุ่มเข้ามาเดินจงกรมด้วยเดินตามรอยเท้าของพระภิกษุหนุ่มทุกก้าวไม่ว่าจะไปหรือกลับมันก็ยังเดินตามอยู่อย่างนั้นพระภิกษุหนุ่มก้าวขามันก็ก้าวขาตามพระภิกษุหนุ่มหยุดเดินมันก็หยุดตามเป็นอย่างนั้นเกือบครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวเมื่อไล่ไปก็ไม่ไปกลับเข้ามาอยู่ใกล้ๆภิกษุหนุ่มจึงใช้อุบายธรรมสอนกรรมฐานมันไปเลยเอ้าโยมถ้าสนใจกันจริงๆมาอาตมาจะสอนให้ยกขาขวาพร้อมกับลมหายใจเข้าภาวนาในใจว่าพุทยกขาซ้ายพร้อมกับลมหายใจออกภาวนาในใจว่าโทภิกษุหนุ่มไม่ได้ใช้วิธีที่รุนแรงเพื่อปราบสัตว์โลกผู้มืดบอดด้วยการบอกวิธีการเดินจงกรมให้กับเจ้าผีโพงตัวนั้นเล่ากับว่าเป็นครูฝึกทหารฝึกทหารใหม่ให้หัดเดินพอเอาเข้าจริงๆมันก็เดินตามได้แค่เพียงรอบเดียวแล้วดวงไฟสีแดงดวงนั้นก็พุ่งออกไปข้างทางจงกรมแล้วภิกษุหนุ่มก็ได้พูดกับมันในเชิงคำๆว่าเอ้าไม่ไหวแล้วเหรอเอาแค่รอบเดียวแค่นี้เหรอมาต่ออีกรอบสิการปราบทิฏฐิของผีโพงเปรียบเสมือนหนามยอกแล้วเอาหนามบ่งมันตั้งใจจะหลอกให้พระทุดงรูปนี้เกิดความกลัวแล้วหอบข้าวหอบของวิ่งหนีมันแต่มันคงไม่รู้หรอกว่าพระรูปนี้ได้ผ่านอะไรต่อมิอะไรมาบ้างพอพระชวนให้มันเดินจงกรมดวงไฟดวงนั้นก็พุ่งหนีหายเข้าป่าไปไม่กลับมาให้เห็นอีกเลยตลอดทั้งคืนพระผู้เมตตาจะไม่รังแกสัตว์ด้วยฤทธิ์ถ้าพอเจรจาสั่งสอนกันได้หรือสั่งสอนทำได้ก็จะเลือกใช้วิธีนี้ก่อนแต่ถ้าหากว่าวิธีแรกไม่ได้ผลยังกำเริบเสืบสานต่อก็คงใช้วิธีต่อไปการพักปรากฏอยู่ในป่าช้ากะเหรี่ยงแห่งนี้ก็มีเสียงรบกวนอยู่ทั้งคืนเสียงก็ก็แก๊กแก๊กเสียงหักไม้บ้างเสียงคนเดินรอบๆบริเวณกดบ้างภิกษุหนุ่มก็ได้แต่แผ่เมตตาให้กับพวกเขาแต่วิญญาณของพวกเขานั้นจะรับรู้ถึงส่วนบุญที่พระภิกษุหนุ่มแผ่ให้นั้นได้หรือไม่ก็แล้วแต่ปัญญาของพวกเขาเมื่อถึงตอนเช้าภิกษุหนุ่มก็ได้ทำการถอนกฎเก็บสัมภาระของตัวเองเตรียมตัวออกเดินทางจากป่าแห่งนี้ก่อนออกจากป่าแห่งนี้ท่านก็ได้ยืนแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสัตว์โลกให้กับวิญญาณที่ตายในป่าช้าแห่งนี้อีกครั้งเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นยังถึงกุศลผลบุญที่ดีงามการเดินทางทุดงที่ยาวไกลยังคงดำเนินไปบนเส้นทางแห่งสายธรรมเพื่อให้เห็นธรรมมันสูงสุดฉุดจิตออกจากบ่วงของมารการยกเท้าก้าวเดินพร้อมกับลมหายใจที่เคลื่อนไหวไปพร้อมกันจิตแนบแน่นอยู่กับลมหายใจใช้อานาปานสติกำหนดดูอยู่ทุกลมหายใจทุกขณะจิตไม่แส่สายออกข้างนอกให้มันกลายเป็นเหยื่อของมารนิยายธรรมะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวความเก่าความหลังของหลวงปู่วิมโลยานสัมปันโนกับการเดินจาริกทุดงของท่านในสมัยที่ท่านยังเป็นหนุ่มยังมีเรื่องเล่าอีกมากมายอีกหลายบทหลายตอนในตอนหน้าท่านจะประสบพบเจออะไรโปรดติดตามในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ